วัยโสตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลนายสุเมธนาเจริญนายกสมาคมครอบครัวข่าวระยองได้จัดทำพิธีทำบุญสำนักงานเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาได้รวมกลุ่มสื่อท้องถิ่นสถานีวิทยุหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีท้องถิ่นร่วมกันทำบุญประจำปีณสำนักงานบ้านฉางวันเล่หมู่3ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเริ่มต้นมาเป็นนักข่าวคือตั้งเป็นทีมข่าวไม่ถามเมื่อปี2578แล้วเราก็พัฒนาเรื่อยมาจนวันนี้เรามาเป็นสมาคมครอบครัวข่าวระยองหนังสือพิมพ์ระยองโพสต์หนังสือพิมพ์สยามเนชั่นสถานีวิทยุรีไวท์1ของสำนักงานแห่งนี้นะครับเป็นสถานแล้วผมก็จำได้ไปหมดเนื่องจากว่าถ้าเล่ากันเนี่ยอยากเป็นผู้บริหารของบริษัทไพวาซึ่งปกติอยู่กรุงเทพวันนี้เดินทางมาร่วมนะอาจารย์พรนารีวรรณทัศน์เป็นแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะมีข้างล่างอีกนะครับโอ้แล้วคนหลังจะมีปัญหาต้องเต็มตัวได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงานพนักงานและผู้ร่วมงานโดยในปี2563ได้จัดมอบทุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบริษัท SMC ร่วมจัดทุนมอบให้กับผู้สูงอายุพิธีทำบุญประจำปีมีนายจีรศักดิ์ตะปะโจทย์นายอำเภอบ้านฉางเป็นประธานในการมอบทุนร่วมกับผู้ประกอบการคณะกรรมการชุมชนพื้นที่บ้านฉางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผู้แทนจากหน่วยงานต่างบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าร่วมทำบุญประจำปีและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันทุกปีวันนี้ครับได้ครับคนที่จะรับเบี้ย3ที่มีบัญชีตาลาปกปกตาดิตองมาตาคนเวทาตุสัตว์พระสุปินักรักการุปตาญาณมาสิตาพระปุตโตเมตาลาปกปกตาดิตองมาตามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล
ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองร่วมกับบริษัทไทวาจำกัดมหาชนจัดการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสำปะหลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มพืชไร่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองโดยได้รับการส่งเสริมและผลักดันโดยบริษัทไทวาจำกัดมหาชนใช้แล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังนะคะเพื่อให้โครงการผลิตมันสำปะหลังแล้วก็โครงการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังนะคะอยู่ได้ทั้งพวกเราจริงๆแล้วบริษัทไทวาเองนะเราก่อตั้งองค์กร76 ปีนะครับเราเองก็อยู่ในโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่ทางที่ระยองเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับตั้ง40 ปีแล้วนะครับตอนนี้นี่จากว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างจะมีการแข่งขันเยอะนะครับแล้วประกอบกับว่าทางบริษัทมินิวบาร์ที่ว่าจะต้องการทำเป็นฟาร์มทูเชลนะครับก็จะใกล้ไปสู่โต๊ะอาหารนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นทางบริษัทเองเนี่ยก็จะมีที่ว่าจะทำยังไงเพื่อให้ทางบริษัทมีความมั่นคงเกี่ยวกับตัววัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยมีโครงการที่จะต้องร่วมมือกับทางเกษตรกรนะครับจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาอันแรกเลยเนี่ยที่บริษัทที่เราตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการคือว่าจะมีโรงเรือนนะครับที่ทำกระจายอยู่ทั่วไปเพราะบริษัทเรามีอยู่ที่กระจายอยู่ประมาณ6 โรงงานนะครับก็เป็นวันนี้ที่เราทำอยู่ก็คือที่ตัวระยองนะครับแล้วก็ที่แม่สอดนะตอนนี้ที่ระยองอยู่5 โรงเรือนแม่สอดมีอยู่3 โรงเรือนแล้วก็จะมีที่ท่ากระทุย2 โรงเรือนทั้งหมด10 โรงเรือนแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็จะมีวางทั้งปีเนี่ยอาจจะมีอยู่20 โรงเรือนนะครับซึ่งตัว20 โรงเรือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะ1 ต่อ 1 เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกตัวนี้ได้ประมาณ40 ไร่นะครับโดยทางเกษตรกรเองก็สามารถที่จะขอตัวพันธุ์มันสะอาดนะครับจากบริษัทได้แต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าทางเกษตรกรเอาพันธุ์ไปแล้วก็เพียงว่าเกษตรกรก็ส่งหัวมันมาขายให้กับที่บริษัทนะครับนั่นอันที่หนึ่งที่ในส่วนของโรงเรือนส่วนที่สองเนี่ยเราดูอยู่ก็คือในส่วนของในการเพิ่มผลผลิตของให้กับเกษตรกรนะครับก็โดยที่ว่าเราก็มีการปรับปรุงเรื่องดินนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องปุ๋ยนะครับซึ่งที่ระยองเองก็จะมีศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็เริ่มทำไปแล้วนะหลายแปลงนะครับซึ่งทางบริษัทเองก็จะมีเทคโนโลยีในการเพาะปลูกให้เป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับสำหรับตัวมันสำปะหลังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองเราก็มีการใช้ให้ปุ๋ยโดยทางโดรนนะครับหรือแม้ทั้งการดูความเจริญเติบโตของตัวผลผลิตนะครับอันนี้ก็เริ่มมีดำเนินการในส่วนนี้ด้วยส่วนที่3เองเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนเรื่องการวัตถุทุนของเกษตรกรนะครับโดยที่ว่าจะลดให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดตัวต้นทุนได้ลงขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนของเกษตรกรจะลดลงมาครับก็จะทำให้ตัวเกษตรกรเองก็สามารถที่จะได้ผลกำไรที่มากขึ้นนะครับโดยทางสัตว์เองก็มีการให้ปุ๋ยน้ำกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทนะครับนอกจากนั้นเองเราก็มีแผนการที่ทำว่าเพิ่มจาก5 ตันเป็น8 ตันอันนี้ก็ทำให้ก็เลยส่งเสริมแล้วก็ให้เกษตรกรสามารถที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ได้ยิ่งได้มากขึ้นนะครับเป็นนานขึ้นปีกว่าพอสร้างที่นี่5 โรงอ่ะเรามั่นใจมากว่าที่นี่คือกรีนโซนที่นี่คือกรีนโซนแต่ว่าพวกกำลังจะบอกว่าวันหน้าจะเอาอยู่ยังไงก็ไม่ได้ต้องขอทั้งหมดเพียงในลักษณะของการเจอที่จะต้องฉีดเนี่ยตัวอยู่ได้แล้วบริษัทก็อยู่ได้เล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราThank you.
็รู้สึกดีใจนะที่ได้รับการอบรมแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับรัชกาลที่10ก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับเป็นโครงการที่สามารถพออยู่พอกินพอใช้แบบพอเพียงอยู่เองได้ครับโดยไม่ต้องพึ่งพาใครครับแบบก็ดีครับรู้จักการใช้น้ํารู้จักการปลูกผักรู้จักคืออาจสามารถเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดได้ข้างนอกครับครับผมก็ได้ประโยชน์หลายอย่างครับหลายอย่างในการใช้ชีวิตข้างนอกก็ยังไม่รู้ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็รู้สึกดีครับสำหรับแรกๆโทษอย่างพวกผมนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีมากรู้สึกจะได้มีวิชาชีพติดตัวออกไปครับจะได้ไม่กระทำผิดซ้ำอีกสวัสดีครับครับเลยครับก็มาทำโทกหลังหน้าเลยครับดีนะครับว่าบ้านผมเขาทำไร่ไถนาอยู่แล้วที่จังหวัดอุทัยธานีครับก็พอดีผมมาอยู่ระยองก็พอมาอยู่กับแม่มาอะไรครับก็เลยทำผ้าทำอะไรมาเข้ามาอยู่ข้างในนี้ครับตอนแรกครับก็คือคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ปล่อยเลยไม่ต้องอบรมทำไมอะไรครับทำไมมันพอเข้าไปอบรมก็รู้สึกก็ออกไปมันจะใช้ได้จริงเหรออะไรเงี้ยครับพอลองมาทำดูเออใช่ครับเพราะว่าเราปลูกผักกินเองเราเลี้ยงสัตว์เราอะไรเองไม่ต้องไปซื้ออะไรใครด้วยครับคือว่าอยากจะกินอะไรคือว่าเราเดินเข้ามาในสวนในไร่ของเราได้เลยครับประมาณนี้ครับก็อยากขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณครับคือผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้ออกมาโลกภายนอกเร็วอะไรครับผมอยู่ข้างในนี่ก็ลำบากนะครับคือมันทั้งหลายอย่างทั้งฝึกทั้งอะไรครับก็ได้กลับบ้านแล้วก็ดีใจครับคือแล้วก็มาได้มาอบรมในสิ่งดีๆครับก็ผมรู้ว่าที่เนี่ยเขาสอนนะครับว่าเราควรจะทำยังไงถ้าว่าบ้านเรามีพื้นที่น้อยไม่มีพื้นที่หรือว่าเราเช่าห้องเขาอยู่อะไรเงี้ยว่าเราจะสามารถปลูกผักหรือทำอะไรได้บ้างในการอบรมครั้งนี้ผมได้รู้วิธีทำปุ๋ยขายได้หลายอย่างเลยครับที่เข้ามาอบรมในคราวนี้ครับความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราความคิดเห็นผู้นำชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธพูดถึงเรื่องการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเรานะก่อนอื่นต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเป็นการพัฒนาระดับชาตินะครับเพราะว่าคนระยองเราเป็นโอกาสดีนะที่ได้มีท่าเรืออุตสาหกรรมมาอยู่ในจังหวัดระยองของเรานะก็คือ1เป็นการพัฒนาสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในระยองเรานะระยองเราเนี่ยเป็นเมืองที่โชคดีนะฮะในเขตเศรษฐกิจพิเศษใน EEC เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในจังหวัดระยองรวมทั้งสนามบินอุตภาวรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะมาอยู่ในจังหวัดระยองเราถือว่าคนระยองเราเป็นเมืองที่โชคดีที่ได้มีการพัฒนาในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเราคราวนี้คนในระยองเราจะทำไงที่จะพัฒนาตัวเองให้เข้ากับการพัฒนาของ EEC ครับคือส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนเราเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าคือเป็นการพัฒนาประเทศนะฮะอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดระยองเราเนี่ยก็คือต้องมีการขนถ่ายสินค้าต่างๆภาคขนส่งอุตสาหกรรมเรานี่ต้องอาศัยท่าเรือขนาดใหญ่นะที่จะเข้ามาอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุธเราจะเป็นรวมไปถึงโลจิสติกเรื่องการขนส่งทางอากาศด้วยนะครับทางรถไฟด้วยนะครับรูปก็คือเป็นการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมเนี่ยขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเราได้มีงานทำแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับมีงานทำมี
เศรษฐกิจที่ดีนะการค้าการขายในเชิงพาณิชย์ครับส่งเสริมในภาคการศึกษานะฮะการพัฒนาท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมเราประเด็นที่อยากฝากการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมนั่นก็คือพี่น้องประชาชนเราส่วนใหญ่นั้นก็จะนึกถึงมลภาวะที่จะเกิดขึ้นนะครับมลพิษนะครับเพราะว่าพัฒน์การพัฒนาช่วงก่อสร้างพัฒนานี้ก็จะเป็นการมีการถมทุ่มทะเลต่างๆนะด้วยอิฐหินปูนทรายที่จะเอาไปพัฒนาตรงนี้นะครับนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าให้ช่วยกันดูแลว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือโครงการต่างๆนะจะเป็นเจ้าของพื้นที่อยากจะฝากไว้ตรงนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ระยองวันนี้นะคะเป็นวันที่6สิงหาคม2563ค่ะในส่วนของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเองนะคะเราร่วมกับทางผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดสนับสนุนสทช.1นะคะสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1นะคะกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าในเมืองระยองโดยการปลูกและปล่อยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนบริเวณพื้นที่โครงการป่าอัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองณสวนสาธารณะโขดปอตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับผู้ประกอบการท่าเรือในพื้นที่ด้วยการจัดกิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินชุมชนห่อนกฮูกของกลุ่มประมงเรือเล็กตากวนอ่าวประดู่ที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่4การนำขยะไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานเป็นหนึ่งในแนวคิดของการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันด้วยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ 76,529 ตันต่อวันซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากจะเป็นการกำจัดขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงแล้วยังมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้านับเป็นการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศและที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย